เป็นอะไรคะเป็นมะเร็งซึ่งได้อย่างนึงก็คือเนื้องอกในสมองครับค่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่อ้อนจะค่อนข้างเครียดกับเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็เราเคยคุยกันแล้วปรึกษากันอยู่นานทีเดียวว่าผ่าหมอเองยังบอกเลยว่าไม่มั่นใจในเรื่องของการผ่าอาจจะอันตรายอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะยังไงก็ไม่หายปัญญาอ่อนง้องแงงพูดไม่รู้เรื่องจากที่ดีๆอาจจะแย่ไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำยังไงกับเหตุการณ์นี้คะคุณหมอก็เลยตัดสินใจฝังสายยางหรือเรียกว่าท่อสูบน้ำจากหัวน้องค่ะครับลงไปตามท่อเจาะมาเลื้อยมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะลงมาที่คอแล้วก็มาเจาะตรงหน้าอกอีกทีนึงแล้วก็ลงท่อปัสสาวะซึ่งจะสามารถทำให้เขาอยู่ได้ซึ่งทุกวันนี้ถ้าน้องมันปวดหัวก็จะช่วยปั๊มแล้วปั๊มใช่ค่ะปั๊มเหมือนปั๊มลมแล้วก็สูบน้ำออกเวลาเขาปวดหัวเขาบอกว่าเขารู้สึกสบายและดีขึ้นตอนก่อนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกมีทางรักษาหายไหมครับคุณหมอบอกกับคุณแม่อ้อนว่าลูกสาวหรือลูกชายคุณมีกี่คนบอกว่าให้ทำใจกับคนนี้ไปเลยตอนที่กำลังจะออกเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยใช่ให้ทำใจกับคนนี้ว่าอยู่ได้ไม่น่าจะเกิน3เดือนซึ่งคุณแม่กับป้าก็รู้กันแค่2คนไม่กล้าบอกน้องครับแล้วอ้นก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งมันรู้เมื่อเร็วๆนี้ว่ารายการจะมาถ่ายแม่ถึงได้เล่าให้อ้นฟังว่าคุณหมอพูดแบบนี้คือไม่อยากจะให้เราสะเทือนใจแล้วก็มีอคติกับหมอค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกไว้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะหรือถ้ามากที่สุดดิฉันว่าคงไม่เกิน6เดือนถ้าฟังจากคำพูดแบบนั้นแต่ปรากฏว่าน้องอุ๋ยก็ยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้10ปีผ่านไปแล้วงั้นสิ่งที่ยังค้างอยู่ในใจของคุณอ้อนก็คืออยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงไอ้เนื้อก้อนเนี้ยอ๋อว่าเขาเป็นยังไงโอเคครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตกลงมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับหรือว่าต้องมาคุยกับน้องอุ๋ยนะครับเกษรินทร์คอตแลนด์ค่ะวันนี้มาด้วยค่ะเชิญครับน้องอุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญนั่งเลยนั่งข้างๆพี่อ้อมเลยครับหน้าคล้ายกันเนาะครับแต่ทางน้องอุ๋ยจะดูออกฝรั่งมากกว่านิดนึงค่ะน้องอุ๋ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ24ค่ะ24แล้วทำอะไรคะขายของค่ะขายอะไรเอ่ยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เป็นกิจกรรมของคุณพ่อคุณพ่อทำไว้เราก็เลยสานต่อคุณพ่อเป็นพ่อครัวเองเลยค่ะชื่อร้านคือข้าวมันไก่ในอ่างม้อในอ่างม้อเขาเป็นภาษาจีนอ่างม้อแปลว่าฝรั่งแปลว่าในฝรั่งในฝรั่งและแกก็เป็นครัวเป็นพ่อครัวเองสับไก่เองทำอะไรเองได้สูตรมาอร่อยมากค่ะอยู่แถวไหนครับอยู่แถวไหนอยู่แถวลาดกระบังเทคโนพระจอมเกล้าลาดกระบังแล้วน้องอุ๋ยต้องไปทำอะไรบ้างเอ่ยก็ตักน้ำจิ้มแล้วก็ตักน้ำซุปค่ะมีก็เสิร์ฟบ้างค่ะทำเองทำครัวเองไหมคะไม่ค่อยค่ะทำไม่เป็นทำไม่เป็นนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะไม่ได้เรียนค่ะที่เจ็บป่วยค่ะตอนนี้ต้องอุ๋ยมองชัดไหมครับไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดเป็นยังไงครับเวลามองก็เห็นนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีอะค่ะมันเหมือนคนทั่วไปเป็นยังไงจริงๆเราก็เคยคุยกับเขานะว่าอุ๋ยเห็นเป็นยังไงเขาก็บอกว่ายังไงนะเห็นแก้วมันบอกไม่ถูกค่ะลางๆหรือไงคะมันมีหมอกหรือว่าเป็นไม่ใช่หมอกอะค่ะมันก็ชัดเหมือนกันแต่ว่าบอกไม่ถูกถ้าเป็นแบบสายตาสั้นดิฉันก็จะบอกได้นะว่าแบบมันก็จะซ้อนๆกันสายตาสั้นหรอครับสายตาสั้นค่ะแต่จริงๆมันก็ซ้อนค่ะแต่ว่าไปตรวจแล้วเขาก็วัดไม่ได้อะว่าจะเป็นยังไงมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสายตาใช่แต่เวลาเขาจะมองหรือเขาจะอะไรเนี่ยมันเหมือนเขาแบบเขาจะเอียงหน้าหน่อยนึงอะเหมือนได้มุมหรือได้องศาของเขาจะไม่ดีกว่าถ้ามองตรงๆก็ไม่ค่อยดีค่ะต้องเอียงๆต้องเอียงต้องเอียงแล้วคนอาจจะไม่เข้าใจไม่ใช่เอียงหน้านะคะจะเอียงตานิดๆใช่ทีนี้จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ย10ปีแล้วไม่เห็นได้เป็นอะไรอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะรู้สึกยังไงคะเอ๊ะทำไมคุณหมอมาโกหกเราถ้าเผื่อวันนั้นเกิดนัดจิตใจอ่อนแอเกิดเป็นอะไรก็คงจะได้ยาพาด้วยอะค่ะคิดว่าดีเพราะยาคุณก็ออกมาจากโรงพยาบาลได้พารามากระปุกเดียวได้พารามากระปุกเดียวอะค่ะแค่ปวดหัวแค่นั้นใช่กับสายยางที่ต่ออยู่ในหัวใช่ค่ะแล้วก็มาได้กินยาพระแล้วก็เป็นปีอยู่เหมือนกันนะคะพอกินยาพระถึงรู้สึกว่าดีขึ้นใช่ค่ะสายตาดีขึ้นไหมคะก็คิดว่าดีกว่าเดิมเป็นยาไงครับเป็นยาเป็นลูกกลอนนะคะมาปั้นเอาเองค่ะน้ำผึ้ง
ค่ะจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้นะคะไม่ได้เสียชีวิตมานั่งคุยจ้อยๆอยู่กับเรานะคะอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนไหนอะตอนนี้ตอนนี้ดีค่ะไม่เคยปวดอะไรแล้วหูมีอาการไหมคะไม่ปวดอีกเลยไม่มีแล้วค่ะแล้วคะแต่ว่าหูก็ยังได้ยินทุกอย่างดีคิดว่าที่เขาต่อสายก็เพราะว่าน้ำมันอยู่ในหูที่มันอยู่ในนี้แล้วเขาเอาลงไปข้างล่างแล้วคือส่วนหนึ่งที่แพทย์สมัยใหม่ทำก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ไหมคะอันนั้นคือสายแต่ว่าตัวเนื้องอกที่อยู่เนี่ยคืออยู่ตรงช่วงไหนครับอยู่ตรงนี้ก็เลยอ่ะตรงด้านนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะด้านที่เขาต่อท่อเนี่ยค่ะซึ่งสิ่งที่คุณอ้อนบอกเราเนี่ยนะคะก็คือว่าอยากจะรู้ว่าหลังจากที่ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปตรวจไปเช็คอะไรเลยเนี่ยน้องเป็นยังไงใช่ถูกไหมคะอาการเนื้อที่บอกว่าเขาก็ถึงเขาก็บอกว่าไม่ปวดอะไรแล้วรู้สึกดีรู้สึกอะไรอ้อนก็เลยตกลงมันหายไปแล้วหรอคุณอ้อนอยากรู้แต่น้องอุ๋ยอยากรู้ไหมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าตกลงไอ้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ไหมแต่ช่วงเวลาที่แต่ก็กลัวอยู่เหมือนกันสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอเลยนี่ไม่ได้อยากรู้เหรอคะไม่ได้อยากรู้แต่ถ้าจะให้ไปตรวจก็อยากรู้ก็อยากรู้เคยรบเร้าคุณแม่ว่าไปตรวจเธอเคยค่ะแต่คุณแม่กลัวแม่กลัวแม่กลัวพบความจริงว่าลูกเป็นยังไงใช่กลัวว่าจะรับไม่ได้เหรอคะแล้วถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะคือรายการเราก็สนใจในเมื่อคุณอ้อนอยากรู้เราก็อยากรู้นะคะเราก็เลยอยากที่จะ เชิญน้องไปตรวจดูที่โรงพยาบาลกรุงเทพแต่ถ้าจะไปแล้วคุณแม่จะว่ายังไงเพราะคุณแม่เป็นคนที่ไม่อยากรู้ก็ได้คุยกันแล้วค่ะแล้วก็ขอว่าก็คุยกับคุณแม่ว่าไม่วันนี้วันไหนเราก็ต้องรู้อยู่ดีมันอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้ค่ะก็บอกให้คุณแม่เขารู้ว่ายังไงก็ต้องตรวจอยู่ดีแล้วก็มันเป็นอะไรที่เผื่อมันคือ7วันสุดท้ายของอ้อนใช่ไหมคะถ้าถามอ้อนตรงนี้ก็คือเรื่องที่คาใจก็คือเรื่องน้องค่ะด้วยเรื่องหนึ่งก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าที่จะสำคัญในชีวิตอ้อนที่สุดแล้วก็เลยบอกคุณแม่ว่าเออมันต้องสักครั้งนะแม่นะอะไรอย่างเงี้ยไปตรวจเถอะนะคะต้องถามคุณอ้อนและน้องอุ๋ยครับถ้าตรวจแล้วพร้อมที่จะเผชิญกับผลของการตรวจไหมครับไม่ว่าจะออกมาในทางใดทางหนึ่งก็คงต้องยอมรับอะค่ะแล้วจะรักษาไหมคะก็คงคิดว่าต้องรักษาต้องรักษาแต่ คุณน้องจะยอมไปรักษาไหม คือประเด็นมันก็อยู่ที่ตรงที่ว่าก็เป็นปกติมาจนถึงวันนี้นะคะถึงแม้ว่าแคก็อาจจะไม่ได้เรียนหนังสือหรืออะไรแต่ว่าพอมาถึงวันนี้อยู่ๆมาตรวจหมอบอกให้ผ่าเนี่ยแล้วจะยอมไหมคะสมมตินะคะอุ๋ยถ้าเป็นตัวอุ๋ยนะคะอุ๋ยคงไม่ผ่าไม่ผ่าแล้วใช่ไม่ผ่าแต่ถ้ากินยาหรือแครังสีก็คงจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแค่อยากรู้เฉยๆค่ะแต่ถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็คงจะไม่ผ่าค่ะไม่อยู่ได้ตั้ง10ปีแล้วคงได้อีก10ปีค่ะก็ผ่าไปดูจากผิวพรรณหน้าตาสดใสแบบนี้อยู่กว่าแน่นอนนะคะเอางี้ค่ะเราได้ติดต่อคุณหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะคุณแม่รออยู่ที่นั่นแล้วด้วยค่ะครับสิ่งที่ได้จากการพูดคุยในวันนี้นะครับคือจิตใจที่เข้มแข็งครับช่วงหน้าเราไปให้กำลังใจน้องอุ๋ยด้วยกันนะครับเพราะว่าผลการตรวจนี้คือสิ่งที่คุณอ้อนอยากจะทราบถ้า7วันสุดท้ายในชีวิตมาถึงสักครู่ครับจากกันจึงรู้ความจริงไม่มีแล้วครับถ้าเกิดว่าทำเสร็จผ่าแล้วทำเสร็จแล้วแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเอาอย่างนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น